มวยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมมุมแดงครับศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับสวัสดีครับศักดิ์สิทธิ์ครับสีเสื้อนี้อัดฉีดดีไหมฮะดีครับต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์8ริ้วครับนายกไก่ดูแลอยู่ครับอัดฉีดไฟหนึ่งประมาณเท่าไหร่ฮะ 20,000 ครับ 20,000 นี่ดร.กิติอัดฉีดให้ทุกไฟครับนะครับชนะมาเดี๋ยวเผื่อมีทิปอีกครับวันนี้ต้องเจอกับมวยที่ประเภทไฟเตอร์บู๊ดูดันอย่างกล้าศึกเคยเจอยังไม่เคยเจอกล้าศึกครับก็วันนี้นี่ครั้งแรกเลยครับนะครับหนักใจอะไรบ้างไหมครับเจอมวยประเภทเนี้ยหมัดศอกประมาณเนี้ยก็มีแต่เรื่องน้ำหนักครับทำไมเหมือนมันเยอะเกินครับอ๋อวันนี้นี่เราต่อย123เลยครับนะครับปกติเราต่อยเวทเล็กกว่านี้ครับนะครับ118ทำได้อยู่ไหมได้120ครับได้120นะครับ120นี่ยังต่อยได้ครับแต่วันนี้เนี่ยต่อย123เค้าน่าจะเสียเปรียบเค้าครับนะครับเห็นเนื้อตัวคู่ชกบ้างยังยังไม่เห็นเลยครับยังเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเค้าไปลดน้ำหนักอยู่ครับนะครับแต่เรามองแล้วว่าเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักครับนะครับปล่อยๆแล้วประมาณกี่โลครับของเรา58ปล่อยๆ58เองครับนะครับอ้าวก็วางแผนยังไงอ่ะในเมื่อเราเสียเปรียบแบบเนี้ยก็พยายามอย่าปะทะครับก็เล่นจังหวะฝีมือไปครับนะครับเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่บุรีรัมย์ครับค่ายลูกเจ้าแม่ไซทองครับอยู่ลูกเจ้าแม่ไซทองตัวปั้มตัวซ้อมที่นั่นมีใครบ้างครับมีไอ้เพชรซาอุแล้วก็ยอดดีเซลครับเขาตามหาใช่ไหมเนี่ยเพชรซาอุเนี่ยครับนะครับก็มีเพชรซาอุกับยอดดีเซลหลักๆเลยช่วยลุงครับนะครับดูเนื้อตัวครับศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อนี่แหมน่ากลัวมากเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆผลงานศักดิ์สิทธิ์เหมือนชื่อไหมครับพี่น่าจะครับน่าจะฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างชนะพนมรุ้งเล็กครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะก็ชกเบอร์ดีๆทั้งนั้นชนะพนมรุ้งเล็กที่ลั่นเนินนี่แหละรังสิตครับอ๋อต่อที่รังสิตนะครับวันนั้นแล้วก่อนหน้าครับก่อนหน้าจะชนะพนมรุ้งเล็กอะชนะขวานเพชรครับขวานเพชรนะครับชนะติดต่อกี่ไฟแล้ว3ครับ3ไฟหลังนี่ชนะหมดแล้วก็ชนะมวยดีๆทั้งนั้นด้วยนะครับเมื่อเช้า123นี่แทบไม่ได้ลดเลยเหรอเกินปอนด์1ครับอ๋อปอนด์1ก็ยังลดอยู่ครับนะครับก็กินๆมาปล่อยๆมาปล่อยมาครับก็ถ้าเราไม่กินไม่ปล่อยมาก็เสียเปรียบเค้าเยอะกว่านี้อีกครับนะครับสุดท้ายฝากพี่น้องทางบ้านเราคนบุรีรัมย์ใช่มั้ยครับครับฝากพี่น้องบุรีรัมย์เลยครับฝากให้คนทางบ้านช่วยเชียร์กันด้วยครับเต็มที่ครับวันนี้จะทำสถิติ4ไฟรวดได้ไหมชนะครับต้องชนะครับฝากถึงเจ้าของสีเสื้อหน่อยครับท่านนายกไก่ครับดร.กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับวันนี้บอกขออัดฉีดหนักๆหน่อยครับวันนี้ก็เสียเปรียบครับขออัดฉีดหนักๆครับสู้เต็มที่ครับจะได้มีกำลังใจหน่อยครับนะครับผมอ่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครรักใครชื่นชอบเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้มาตามเชียร์ได้เลยอาจจะเสียเปรียบน้ำหนักไปนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้นี่มีแน่นอนครับเอกมุมน้ำเงินครับสวัสดีครับกล้าศึกครับวันนี้ทำไมทำน้ำหนักเยอะจังอ่ะมันไม่ค่อยได้วิ่งครับฝนตกครับอยู่ค่ายที่ลพบุรีใช่ไหมฝนตกนะครับเอาแล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณเท่าไหร่2ปอนด์ครับ2ปอนด์แล้วตอนแรกมาสอบอ่ะครับเกือบ2ปอนด์เลยเนี่ยครับใช่ไหมตอนนี้ก็เหลืออีก2ปอนด์กว่าครับนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยก็นิดนึงครับนิดนึงแล้ววันนี้ฝนตกด้วยครับคิดว่าจะลดผ่านไหมครับก็ตั้งใจเอาให้ผ่านครับคือใจเรานี่สู้แน่นอนครับนะครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะแพ้เพชรทักษิณสองสมัยครับแพ้เพชรทักษิณไฟล่าสุดนะครับตอนนี้กำลังจะไปลดน้ำหนักแล้วนะครับเอาฝากถึงพี่น้องทางบ้านหน่อยให้กำลังใจนี่กำลังจะไปลดน้ำหนักแล้วนะครับแล้วคนที่ไหนครับขอนแก่นครับขอนแก่นฝากพี่น้องขอนแก่นพี่น้องลพบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเลยครับน้องขอให้คนขอนแก่นคนลพบุรีใส่เชียร์และให้กำลังใจผมเลยนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่ครับเต็มที่ครับไฟสุดท้ายรับค่าตัวเท่าไหร่ครับ40,000ครับ40,000น้ำหนักปล่อยเต็มที่กิโล62 63ครับประมาณ63เอาละครับน้องเหลืออีก2ปอนด์กว่าคุณผู้ชมครับให้กำลังใจครับน้องบอกตั้งใจจริงจะลดให้ผ่านครับ
ยไทยรายวัน